รวบรวมได้ทั้งหมดวันนี้นะครับจากที่ท่านสมเกียรติมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพี่หม่อมชัยนิมิตเนี่ยให้ข้อมูลเราก็คิดว่าข้อมูลที่เป็นข้อความเป็นจริงทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับตัวมาสเตอร์แพลนอันนี้ให้ชัดเจนว่าเราอยากแนะนำท่านให้ทราบความเป็นจริงว่าทำอย่างไรมันถึงจะคุ้มค่าที่สุดนะครับให้กับประชาชนด้วยแล้วก็หวังว่าความคิดเห็นของพวกเราเนี่ยที่พยายามชี้แจงวันนี้จะเป็นประโยชน์ในหนังสือที่จะเขียนไปเนี่ยคงจะเป็นแนวนี้ครับยื่นได้เมื่อไหร่ผมคิดว่าคงจะวันจันทร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยว2วันมานี้ก็เตรียมให้ท่านตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่าเป็นยังไงเพราะว่าผมเขียนไปเนี่ยองความรู้ผมอาจจะไม่ครบผมเขียนแล้วก็ต้องให้ทั้งสองท่านเนี่ยช่วยตรวจสอบอีกทีนึงครับโอเคนะน้องเมื่อกี้เราพูดกันไปชัดแล้ว3ข้อนะข้อที่1อาคารที่มาแปะเนี่ยนะข้อที่1อาคารที่มาแปะเนี่ยน้องที่พูดกันนั่นหนาเนี่ยก็จะไม่ได้30ล้านคนเนี่ยต่อปีตามที่กล่าวอ้างหรือโฆษณาเพราะนั่นคือสาระของสนามบินใช่ไหมจะเพิ่มศักยภาพของผู้โดยสารเพราะมีแค่14หลุมจอดก็ข้อเท็จจริงคุณไม่ว่าจะเสกอย่างไรนะหลุมจอดเหล่านั้นเนี่ยนะสุวรรณภูมิวันนี้เสกไปเรียบร้อยแล้วว่าแค่จะได้คนทำซัตไลท์อยู่เนี่ยนะ20ล้านคนเนี่ยคุณต้องการตั้ง28หลุมจอดหรือจะได้45ล้านคนที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้คุณต้องการตั้ง99หลุมจอดบวกเฟสจน124หลุมจอดเห็นไหมและทั้งโลกเพราะฉะนั้นนี่ไงต้องจับให้ได้ว่าจะทำสนามบินจะทำอาคารสนามบินนะครับไม่ใช่เรื่องผลกระทบแล้วเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นราวไงเรื่องไม่เป็นไปตามที่คุณพูดเท่านั้นเองเรื่องที่หนึ่งเห็นไหมเรื่องที่สองเนี่ยก็คือว่าสภาพของความสมดุลของสนามบินเมื่อกี้ผมก็พูดไปหมดแล้วว่าไอ้ธรรมแปะตรงนี้เนี่ยนะจะเข้าจะออกยังไงฝั่งแลนด์ไซด์ฝั่งสนามบินนะมาจะแท็กซี่กันยังไงจะบินฤดูหนาวกันยังไงฝั่งส่งคนขึ้นไงเราเรียกแลนด์ไซด์ก่อนเข้าตัวอาคารผู้โดยสารพูดไปหมดแล้วเรื่องที่สองเรื่องที่สามที่พูดละเอียดกันเลยเนี่ยโอ้โหท่อโน้นท่อนี้ซึ่งเราพยายามไม่หลงเข้าปากเปล่าดังนั้นวันนี้ไม่ได้พูดสักนิดนึงนะเรื่องการแข่งขันเพราะว่าเป็นเรื่องของการท่าเขาแต่เรื่องของประเทศเนี่ยมันพูดไปว่าถ้าแปะผิดที่แล้วจะไม่ใช้คำว่า master plan ด้วยนะใช้คำว่าสิ่งที่ผังหลักที่ใช้อยู่และยังไม่เคยเก่าเลยไม่ใช่ว่าจะปลดปีโน้ตเปลี่ยนเป็นตรงนี้ปีนี้เปลี่ยนไปตรงนั้นนะยังใช้อยู่ทุกวันเนี่ยแอโรไทยเนี่ยวิทยุการบินก็ยังใช้อยู่ทุกวันเนี่ยการท่าเองก็ใช้ก่อสร้างอยู่ทุกวันนี้แต่มาแปะเนี่ยเคยเป็นความพยายามแต่เป็นแค่กระดาษแต่วันนี้ถ้าจะแปะจริงสร้างจริงไงที่เราเป็นห่วงกันนะครับ